กันบ้างค่ะข่าวดีๆนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาสามารถช่วยชีวิตลูกแมวได้ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะโชคยังดีนะคะที่สามารถช่วยได้ทันเพราะว่าลูกแมวเนี่ยตกเข้าไปอยู่ในท่อค่ะช่างติดตั้งท่อประปาก็ช่วยการตัดท่อ PVC ขึ้นมานะคะเป็นท่อน้ำทิ้งบริเวณห้องครัวภายในบ้านทาวน์เฮาส์ของนายธนกรกัญจนะปัญญานนท์ในพื้นที่ตำบลละหานอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งนายธนกรก็ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบอกว่าได้ยินเสียงลูกแมวออกมาจากท่อน้ำทิ้งขนาดความกว้าง6นิ้วความกว้าง6นิ้วนะคะในห้องครัวหลังจากเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงก็พบว่าอยู่ตรงนั้นจริงๆก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งท่อประปาค่ะให้นำอุปกรณ์เข้ามาช่วยกันตัดท่อน้ำทิ้งออกไปเลยจนกระทั่งนำลูกแมวเพศเมียสีเทาอายุประมาณ1เดือนออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะนายธนกรเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขณะเดินเข้าไปในครัวก็ได้ยินเสียงแมวร้องดังออกมาจากท่อน้ำทิ้งโดยที่ปลายท่อน้ำทิ้งอีกด้านเนี่ยอยู่บนระเบียงชั้นดาดฟ้านะคะจึงรีบขึ้นไปดูก็พบว่ามีแมวเพศเมียเข้าใจว่าน่าจะเป็นแม่แมวที่ตกลงไปในท่อนั่งร้องเรียกลูกอยู่ที่บริเวณปากท่อนะคะจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ช่างท่อประปามาช่วยเหลือซึ่งยินดีที่จะตัดท่อน้ำทิ้งออกนะคะเพื่อช่วยลูกแมวออกมาก่อนที่มันจะเสียชีวิตเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบว่าเป็นแมวของใครนะคะในขณะที่ลูกแมวตอนนี้ก็ปลอดภัยดีค่ะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะเวลาเกิดเหตุแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญที่ช่วยได้ก็คือต้องมีสติค่ะแล้วก็พยายามที่จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนึกไม่ออกบอกไม่ถูกแจ้งไปยังที่หน่วยงานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับข้อมูลอยู่แล้วก็มาช่วยกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลา